ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่อันนี้ถือว่าเป็นร้านคู่แข่งนะเพราะผมเคยมีร้านหมูกระทะครูคุณย่ามาก่อนอ้าวยังมีอยู่สาขานึงถูกต้อง3สาขาที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางการตลาดของผมวันนี้ผมจะมาหยอดยาลงไปในหมูที่นี่ใช่ไหมที่ทำให้พนักงานเราต้องลาออกรายวันไม่ใช่คนเดียวคนเดียวแต่ถือว่าเขาจัดแต่งร้านก็โอเคแต่ว่าน้อยกว่าหมูท่าคูณย่านิดนึงต้องยอมรับก่อนว่านี่คือครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มาที่นี่ซึ่งจริงผมเคยรับปากเขาไว้แล้วตั้งแต่ตอนเขามาอยู่ที่โคตรคูใหม่ๆว่าผมจะมารับประทานจากวันแรกวันสุดท้ายผ่านไปแล้วก็ยังมีได้มาแต่รู้สึกว่าเราวันนี้เราจะต้องอะไรที่พนักงานเราทำแล้วมันเจริญงอกงามเนี่ยเราต้องสนับสนุนหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านหมูทะร้านดัง1ร้านที่ติดท็อปเทียร์เลยนะพีทอินแลกเฉลิมศรีโมจิโกป้อนนาครไม่มาเลยมาจัสตินบีเบอร์แฮร์รี่สไตล์อาร์ติกมังกี้เออมาเมืองไทยยังต้องมาที่นี่ไปราชมังโอเคก็มีเหตุผลแต่เขาเอานี่ไปเสิร์ฟก็ได้ใครจะไปรู้แต่วันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือร้าน71หมูกระทะที่เรื่องชื่อมากนะแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าเราเอาลูกหลานเข้ามาทรมานในบริษัทของเราพี่ร้านนี้นะขอสปอยได้ป่ะยังไงน้ำจิ้มไข่ก็คือต้นตำรับเลยน้ำจิ้มไข่น้ำจิ้มไข่เหรอใช่ต้นตำรับคือที่นี่เลยจดสูตรไว้นะ เดี๋ยวไปใช้คุณย่าจดสูตรไว้นะทำไมเป็นคนแบบนี้ รายการเรามันคือรายการตลกหยงตลกเกินใจพี่ทำยังไงใจพี่สวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้าน71หมูกระทะนะครับหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี่น่าจะมีความสุขในการชมรายการของเรานะครับและเราจะไปทานอาหารกันกับน้ำจิ้มไข่สูตรเด็ดของทางร้านไปกันเลยเงี้ยเหรออยากได้เงี้ยเหรอไม่ชอบอย่างงี้ก็ไม่ชอบอีกเอาเราใช้นี้เลยเหรอแล้วที่พี่พูดมาตอนแรกไม่เอาเลยเหรอไม่เอาทิ้งมึงย้ายบริษัทดีกว่าโยเจ้านายบริษัทตลกขนาดนี้แล้วไปตามหาน้องกันมั้ยอุ๊ยเนี่ยมึงเนี่ยมึงแม่งคือคนฟรีทีวีของแท้มึงเก็บกระเป๋าออกไปเลยนะไอ้อู๋อีกคนนึงไปตามหาน้องกันมั้ยครับโอ้โหและเดี๋ยวก็เป็นกูอินเสิร์ตใช่ใช่เฮ้ยน้องอยู่ไหนนะทะลุไหมทะลุเอ้าเอ็มมี่ก็ทำได้นี่แต่ทำเหี้ยอะไรแต่กูสารหนีจากสิ่งนั้นมามึงจะให้กูมาเจอในโคตรคุยเหรอไปเดินเฉยๆไปหายมี่ไปคุยกับมี่นี่เฮ้ยอยู่ไหนนะเอ็มมี่โอ้ไม่ต้องไปนะเดี๋ยวผมแบบคือตอนนั้นที่น้องอยู่บริษัทไม่คิดว่าร้านใหญ่โตขนาดนี้พ่อยอมรับเลยเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกคุณไม่ก็ผมจะพูดดีๆเลยคุณพ่อพ่อขอโทษครับคุณพ่อเปิดมากี่ปีแล้วครับ26ปีแล้วครับอยู่ที่นี่เลยหรือว่าย้ายมาเพิ่งย้ายจากร้านเก่ามาครับสักประมาณ6เดือนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะร้านเก่าที่ไอ้โอ่งทำงานใช่ๆที่ไอ้โอ่งมันนอนอยู่10กว่าปีผมเลี้ยงมา10กว่าปีแล้วทำไมพ่อไม่เลี้ยงต่อครับเลี้ยงไม่ไหวแล้วแล้วตอนนี้มาวุ่นวายอยู่ในวงการเต็มไปหมดเลยแล้วคุณพ่อไปเจอโอ่งที่ไหนอะตอนนั้นอะเขาอยู่สนามไดกอล์ฟเป็นหลานเพื่อนครับอ๋อแล้วแบบจังหวะแบบเขาอะไรอะเกเรเขาไม่เกเรเขาไปรู้ความลับน้าเขาน้าเขาก็เลยเอาฝากกับผมพ่อถ้าพ่อตอบเกเรง่ายกว่าเยอะเลยครับถ้าตอบเกเรเรื่องเงียบแล้วเรื่องจบแล้วโอ่งไม่เกเรแล้วตอนนี้คนชาวเน็ตพิมพ์แล้วความลับน้าโอ่งชาวเน็ตเซิร์ชแล้วก่อนที่จะแบบไปกินนะคะได้ดิพี่โอ๊ตใช้น้องมาเยอะแล้วครั้งนี้อุตส่าห์มาขอให้น้องได้ใช้พี่โอ๊ตคืนได้ไหมขอทำคอนเทนต์มันไม่ตลกหรอกเราเป็น2คนลุมใช้พ่อดีกว่าลุมใช้พ่อดีกว่าตลกคนต้องเยอะหยงโอ้ดูหน้าพ่อพี่โอ๊ตช่วยน้องทำคอนเทนต์ TikTok หน่อยได้เดี๋ยวต้องโปรโมทร้านไงว่าวิธีการอะไรเงี้ยได้ส่วนคอนเทนต์น้องคิดมาแล้ววันนี้เราอยู่กันที่71หมูกระทะโอเคแต่ว่าพี่โอ๊ตไม่ได้เป็นหน้ากล้องนะวันนี้พี่โอ๊ตเป็นคนหลังพี่เป็นคนถ่ายใช่เฮ้ยพี่ดังเหมือนกันนะเอมี่พี่ดังเหมือนกันนะไม่ให้กูอยู่ในเฟรมเลยเหรอพี่ต้องทำอะไรบ้างพี่ต้องทำอะไรบ้างถ่ายใช่ถ่ายติ๊กต็อกให้ถูกต้องยกดาวจุดถ่านไหวเป้าเดี๋ยวก็ลำบากแย่หรอกูนี่เป็นลูกหลานหมูกระทะโดยกำเนิดตอนที่กูคลอดออกมากูเอาถ่านหมูกระทะออกมาด้วยโอเคป้าไปนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตกูคืออะไรรู้ป่ะกูป่วยจนได้เป็นพรีเซนเตอร์อันนี้กูชอบตรงนี้ป่วยจริงๆไอ้เหี้ยหลายคนไม่จะหาว่ากูโม้รู้ป่ะอาการแพนิคดิสออเดอร์อ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่เป็นโรคอะไรที่เรื้อรังอย่างเช่นกรดไหลย้อนอันนี้เรื่องจริงเขาวิจัยมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ว่ามันกรดไหลย้อนแล้วไปร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะร้องเพลงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเสียงหายก็เลยไปหาหมอบอกว่ากล่องเสียงมีรอยเบิร์นบอกหมอครับผมไม่เคยเล่นมายากลกินบุหรี่หรือกินไฟแช็กเลยนะครับทำไมจริงเฮ้ยมันเบิร์นได้ไงอ๋อกดอะ
มันขึ้นมาตามท่ออาหารใช่ป่ะแล้วมันก็มากัดกล่องเสียงทำให้เสียงแหบมันคือครั้งแรกที่รู้ตัวว่าเป็นกรดไหลย้อนอาการกรดไหลย้อนเบื้องต้นดูยังไงครับชาเน็ตเลอเปรี้ยวแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกแสบร้อนหรืออาหารไม่ย่อยฉะนั้นเนี่ยอะไรที่บรรเทาได้อย่าลืมนะครับฝากไว้เลยนะครับนี่เป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้จริงนะครับเป็นจริงเจ็บจริงสุดๆวันเกิดเนี่ยคือโรคกรดไหลย้อนตอนแรกอะที่เขาติดต่อมาพี่อยากเป็นพรีเซนเตอร์วันเกิดไหมครับโหได้ปีละครั้งเองเหรอครับเนี่ยหายใจก็คิดก่อนว่าได้ปีละครั้งเองเหรอวันเกิดอ๋อไม่ใช่ยากลุ่มนี้นะครับมีส่วนช่วยนะครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับกินไปปุ๊บนะครับผมตัวยาจะทำงาน2กลไกนะครับคือ 1. ลดกรดในกระเพาะอาหารและ 2. จะสร้างชั้นเจลมาป้องกันกรดไม่ให้กรดไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะครับส่วนผสมสำคัญนะครับผม1อย่างที่สำคัญมากเลยที่เขาบอกว่าเป็นตัวสร้างชั้นเจลนะครับผมคือสาหร่ายสีน้ำตาลจากประเทศนอร์เวย์และส่วนผสมตัวยาอื่นๆอีกนะครับนำเข้ามาจากยุโรปด้วยนี่สุดยอดฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทานอาหารกันให้อร่อยไม่ต้องกังวลเรื่องกรดไหลย้อนใดๆพอเราทานเสร็จเราก็จะทานวันเกิดตามไปด้วยเพื่อสร้างชั้นเจลไม่ให้ไอ้เต้าเนื้อ600ขึ้นมาทำร้ายเราเดี๋ยวเจ้าวัวมันจะวิ่งย้อนขึ้นมาเดี๋ยวมึงเจอมาทดอกูไอ้เนื้อ600เดี๋ยวมึงเจอมาทดอกูลงไปสาดล่อปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอาผ้าแดงล่อปุ๊บก็ลงไปล่างเจอกูแน่บอกเป็นไงพี่โอ๊ตเป็นไอ้สัตว์แล้วก็ต้องก่อนวางเตาต้องบอกว่าขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับลูกค้าครับเตาวางครับร้อนนะครับไม่ใช่พี่ร้อนนะครับ ขออนุญาตนะครับน้ำซุปอาจจะอุ้ยโทษครับเจ็บไหมครับเนี่ยพี่ขออนุญาตปัดให้ไหมครับโอ้ยแฟนไม่มาทานด้วยครับโอ้ยไม่มีพ่อผมเลี้ยงตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับไปหยงพี่ทำอะไรอีกเดี๋ยวไปถ่าย TikTok ถ่าย TikTok ให้เอมี่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายคลิปอันนี้ค่ะพี่โอ๊ตท็อปปิกคือหมูกระทะเนื้อพรีเมียมเซตละ1,000พอ5432นี้ใช่มั้ยหนูก็จะเดินเข้ามาอย่างงี้แล้วหนูก็จะกวักมือเรียกอย่างงี้แล้วเราก็เดินเข้ามาหนูภาคเอาใช่มั้ยหรือภาคเอาใช่หนูไปภาคเอา3 2 1พากินหมูกระทะเนื้อพรีเมียมเซตละ1,000ค่ะทุกคนตัวแม่อย่างเรากินหมูกระทะทั้งทีก็ต้องจัดหนักแบบจุกๆไปเลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพามากินห้องแอร์นะคะเป็นเตาแก๊สนั่งสบายมากๆแอร์เย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวพอกล้องสุดพัดหนูป่ะได้และนี่นะคะบนโต๊ะของเราเมื่อสั่งสเปเชียลเมนู3จานนะคะก็จะมาแบบนี้เลยเนื้ออาร์เจนลิ้นวัวอาร์เจนแล้วก็เนื้อท้อง US ค่ะเนื้อเริ่มต้นจานละ45ก็มีนะคิดถึงว่าจริงๆแล้วกูเป็นดาว TikTok กูไม่รู้ตัวว่ะมาเริ่มตั้งเตากันเลยค่ะอันดับแรกก็ใส่ผักก่อนนะคะแล้วก็ลงเนื้อ US เป็นอย่างแรกเลยเหมือนกับผัวเมียมาเที่ยวกันเลยนะผัวเมียมาเที่ยวกันแล้วก็จ้าเมียจ๋าทำอะไรจ้าเดี๋ยวกูถ่ายให้จะบอกว่าฟินมากรสชาติเข้ากันสุดๆดูหน้าค่ะอร่อยมากต่อมาให้ตากล้องของเราชิมนะคะเนี่ยมันผัวเมียมาเที่ยวกันเลยหมับเข้าให้เป็นยังไงบ้างคะทานอยู่เนาะโอเคจบคลิปค่ะเย มีอะไรอยากจะบอกเอมมี่เป็นครั้งสุดท้ายไหมว่าน้องจะไม่ได้อยู่ที่โคตรครูแล้วข้าวก็เลยก็ขอให้กิจการร่ำรวยนะคะแล้วก็ความรักถ้าแบบจะมีก็คือขอให้ปังๆเลิศๆแล้วก็คิดถึงเสมอค่ะก็คงไม่ต้องขอให้สวยเพราะน้องสาวเราสวยอยู่แล้วแล้วก็ขอให้ธุรกิจปังๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้ความรักเนี่ยปังๆนะจริงๆเป็นห่วงเอมมี่มากกว่าแบบว่าเอมมี่เป็นคนตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าไม่อยากให้กดดันตัวเองมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยฉันพอไปหาหมอไม่ได้แล้วนะหลังจากนี้ดูแลตัวเองแล้วนะก็หลังจากเอมมี่ไปพี่เองก็ลำบากก็เอาจริงๆอ่ะเอมมี่คือคนเก่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเอมมี่
จะไปอยู่ไหนหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองก็คือยังไงก็รุ่งเรืองอยู่แล้วเพราะว่าน้องคือคนเก่งมากๆอยู่แล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพละกันเพราะน้องก็ค่อนข้างจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงตลอดคิดถึงเสมอมาขอให้เอมมี่โชคดีละกันกับการแบบดูแลร้าน71หมูกระทะพี่เป็นกำลังใจให้ขอให้ร้านดังๆแบบนี้ขึ้นไปอีกครับรักเอมมี่เสมอครับเอมมี่โชคดีนะดูแล้วแหละว่าโชคดีอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ห่วงที่สุดแล้วคืออยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเพราะว่าเวลาเธอป่วยทีเธอแบบกระออดกระแอดแล้วมันแบบมันน่าเป็นห่วงอ่ะเออยังไงก็รักษาสุขภาพให้ดีมากๆแล้วก็อย่าฟังแล้วก็เต้นในร้านเล่าบ่อยนะไอเพลงโจ๊ะๆหันฟังเพลงอื่นบ้างยังไงก็เทคแคร์นะเรื่องอื่นยังไงแล้วก็คุยกันในไลน์อยู่แล้วแต่ว่ากันจากเลยล่ะตลอดระยะเวลา1ปีอยู่ด้วยกันมาประมาณปีนึงเนาะรวมฝึกงานด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอมมี่เป็นคนที่ขยันและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าแบบมีอะไรที่คล้ายกันไม่งั้น อะไรก็ไม่รู้แรงดึงดูดมันก็เลยทำให้เรามาได้มาเจอกันนั่นแหละก็จะบอกว่าคงความเป็นตัวเองไว้แบบนี้แหละแล้วก็จะทำให้เราแบบเติบโตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตละกันแล้วก็ถ้าสมมติแบบว่าร้านยิ่งใหญ่เมื่อไหร่แล้วต้องการแบบเซลหรือว่าคนไปขายงานหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดต่อพี่กลับมาดูเนาะแบบพี่จะว่างอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะวันนี้71หมูกระทะได้คอนเทนต์มาเยอะมากเลยเนาะก็อย่างย่างหม่าล่านะคะอยู่ที่พัฒนาการ เอ้ยพัฒนาการ25ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอย่างย่างหม่าล่าก็อร่อยเหมือนกันเถอะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเอมมี่นะจ๊ะถ้าดูอยู่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆจ้าที่เข้ามาเป็นสีสันที่สดใสร่าเริงและแสงสว่างพูดอะไรและเป็นความน่ารักสดใสให้กับบริษัทโคตรคูลนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่ก็น้องเอมมี่น่ารักมากเลยเป็นแบบเด็กที่น่ารักไม่ว่าจะออกไปทำอะไรก็ขอให้มีคนรักเยอะๆเจริญรุ่งเรืองในทุกๆอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ Goodbye Good night See you again tomorrow อ๋อแล้วก็หมูกระทะอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะวันเกิดค่ะขอบคุณค่ะนี่กินหลังทานอาหารจะได้ไม่แสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดไหลย้อนไม่ไรเราป่วยตายไปเถอะหรือเอา7อันอุ๊ยทำไมพี่มันช้ำกันมันโดนยิงกัน7ลูกฝากด้วยนะครับร้าน71หมูท้านะครับปากซอยสุคนทสวัสดิ์30ใช่ค่ะก็คือใครที่ผ่านเกษตรเนาะมีในเลี้ยวซ้ายนิดเดียวใช่ถึงเลยให้อร่อยมากนะฝากร้านน้องด้วยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมวันเกิดนะครับกดไลย้อนวันไหนต้องวันเกิดครับแด่ไม่ใช่ตอนเนี้ยที่นี่ไม่มีใครแล้วมีแค่กูช่างภาพแล้วก็เหลือมึงกับพี่เจ็ดละอ๋อไม่หมูอ่ะกูไม่สนหรอกหมูอ่ะหมูยังจุดเตาเลยน้องครับเตาเออมาทำไมอ่ะเออกูมาจากราชพฤกษ์พี่หวังว่ากินน้ำจิ้มไข่ตอกเลยเออจิ้มไข่ตอกกับหมูกับเนื้อเออแน่นๆขอเป็นสไตล์ตู้นุ้ยหน่อยเฮ้ยถ้าสไตล์ตู้นุ้ยต้องสวัสดีครับวันนี้พี่เบาอันนี้พี่เบามาด้วยกันมาด้วยกันเอาอุทธรณ์หน่อยอุทธรณ์น้องหน่อยบ๊ายบายนายนี่เราไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยเดี๋ยวแวะมากินบ่อยๆนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าแค่นี้เหรอหมูน้ำแก้วไม่มีหรือว่าหมูอ่ะเสียงก็แหบน้ำดื่มหมูตัวไม่เป็นเวลาขอบคุณค่ะ